ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Identity 5ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจุกเท้าไฟสายล่าขาโหดและนักทรรหัสปั่นไฟมือทองของจุ๊บแจนทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจนกันด้วยนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ขอยินดีต้อนรับด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจนและเราเนี่ยก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยนะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสเกม Identity 5ของเรานั้นยังแรงดีไม่มีตกกันเลยล่ะค่ะแถมมีกระแสสุดคิ้วมาแรงมากๆจนคนแชร์กันเต็มเฟซไปหมดเลยกับภาพของ2ตัวละครที่มาเป็นเงานะคะแล้วก็มีคนออกมาคาดเดากันเยอะมากๆว่าเป็นตัวอะไรกันแน่และครั้งนี้เนี่ยเราก็มีคำตอบกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีการปล่อยภาพออกมาให้เราได้ดูกันแล้วด้วยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนี่ก็คือภาพแรกที่ถูกปล่อยออกมานะคะมาเป็นตุ๊กตาคู่เลยต้องบอกว่าภาพนี้นั้นน่ารักมากๆกับคู่ของน้องหมีสีน้ำตาลและคุณเสือที่เหมือนแมวน้อยเลยทีเดียวแต่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าใช่ตุ๊กตาธรรมดานะคะเพราะว่าชุดของน้องคือเหมือนกับ2 Survivor ของเรานั่นก็คือน้องเทรซี่แมคคานิกและคุณชาดำหรือว่าคุณอีไลของเรานั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วความน่ากลัวของเกมเนี่ยหายไปเยอะเลยแล้วมุ้งมิ้งมากๆเมื่ออยู่กับพี่แจ็คเดอะริปเปอร์ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าพี่แกจะชอบอะไรแบบนี้แต่มันยังไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นนะคะทุกคนเพราะหลังจากที่มีการปล่อยภาพออกมาแล้วก็มีภาพสกินตัวละครหมีน้อยของน้องเทรซี่แมคคานิกออกมาอีกด้วยกับชุดสุดน่ารักหมวกหมีและสไตล์การแต่งหน้าที่ยังคงเรียกเสียงกรี๊ดของแฟนๆได้จุ๊บแจ้งคิดว่ารายละเอียดของชุดเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะชุดนี้มีหางปุ๊กลุกส่วนถุงมือก็มีรูปปุ้งเท้าหมีอีกด้วยส่วนสกินอีกอันของอีไลน์นะคะก็มีมาให้ดูเช่นเดียวกันเนาะกับสกินน้องเสือน้อยสุดเซ็กซี่ของเราชุดนี้เอาตรงๆนะคะถ้าไม่มีหูนี่จุ๊บแจงคิดว่าลือสีซะแล้วเพราะว่ามีหูเนี่ยแหละถึงทำให้น้องดูคิวแล้วก็น่ารักมากๆขนาดนี้นี่ก็เป็น2 สกินใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้เยอะมากๆหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงต้องบอกว่าตอนนี้มีประกาศออกมาแค่เซิร์ฟเวอร์ของทางเกาหลีเท่านั้นนะซึ่งเป็นสกินพิเศษที่มาวันครบรอบของทางบ้านเขาส่วนบ้านของเราเนี่ยก็รอกันไปก่อนนะจ๊ะยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยก็ตั้งแต่รอสกินพิเศษของทางบ้านเรากันต่อไปนะคะอย่าเพิ่งร้องไห้กันนะครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้เนาะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้จุ๊บแจงคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย